ถ้ามันเป็นรูเดียวเราก็อุดแบบนี้นะครับแต่ถ้ามันเป็นแผลยาวแล้วก็เป็นรูติดกันเราก็ใช้วิธีการทาแบบเคลือบแบบนี้เลยนะครับก็ไม่รั่วแล้วครับแบบนี้ครับก็สวัสดีนะครับผมสวัสดี FC ผู้ติดตามช่องสวิตมนัสแต่ส่งทุกคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับเราจะมาทำกาวอเนกประสงค์ครับที่สามารถใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับจากเศษโฟมนะครับเศษโฟมโดยใช้น้ำมันเบนซินเป็นแก๊สH95นะครับเดี๋ยวแล้วก็ต้องมีที่คนด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มือเราเลอะนะก็เรามาเริ่มทำเลยครับเทน้ำมันลงไปก่อนนะครับไม่ต้องเยอะเพราะว่าเราถ้ามันเหลือคือมันต้องทิ้งนะครับหักเอาเศษโฟมใส่ลงไปเลยครับมันก็จะละลายเลยนะครับละลายเลยได้นะครับเก่าในประสงค์ของเรานะครับใช้งานได้หลากหลายนะครับอุดหลังคาสังกะสีที่รั่วอุดหลังคาเบื้องก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นกาวทาท่อก็ได้เดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะเป็นกาวทาท่อ PVC ทาไปครับใช้เป็นกาวทาท่อ PVC ก็ได้แต่จุดประสงค์หลักของผมวันนี้คือจะไปอุดหลังคาสังกะสีที่รั่วนะครับดูก็เห็นนะครับหลังคาสังกะสีผมโอ้เห็นรูเต็มหมดเก่าในประสงค์ของเรานะครับอุดหลังคาสังกะสีที่รั่วได้นะครับมาดูรูนี้อีกอันนี้แผลใหญ่เลยครับปาดเลยครับหลังจากผ่านไป1วันนะครับเราก็มาดูที่เราอุดนะที่เราใช้เกาอเนกประสงค์อุดนะครับแข็งแล้วครับทีนี้ก็หมดปัญหารั่วผมจะให้ดูตรงแม้แต่แบบนี้นะครับมันรั่วเยอะนะครับรั่วแล้วก็มันผุแล้วผมก็ใช้วิธีการทาแบบนี้นะครับเคลือบนี้เลยนะครับนี่แห้งแล้วแล้วก็หมดปัญหารั่วเลยครับเนี่ยถ้ามันเป็นรูเดียวเราก็อุดแบบนี้นะครับแต่ถ้ามันเป็นแผลยาวแล้วก็เป็นรูติดกันเราก็ใช้วิธีการทาแบบเคลือบแบบนี้เลยนะครับก็ไม่รั่วแล้วครับแบบนี้ครับเพื่อนๆเอาไปทำตามได้นะครับประหยัดนะครับจากวัสดุเหลือใช้ของเรานะครับนี่ครับหมดปัญหารั่วครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีสาระต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ